อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตถึงเรื่องราวข่าวลือนะครับจากการรายงานออกมาสำหรับลิซ่ากับเจนนี่นะครับคู่เจนลิซ่าแรปเปอร์ไลน์ของเรานะครับในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีข่าวลือออกมาเกี่ยวกับไฟลท์ปีนนะครับที่เจนนี่กับลิซ่า2เมมเบอร์จาก Blackpink จะเดินทางไปที่ลาสเวกัสเพื่อไปทำอะไรบางอย่างที่ยังไม่มีใครรู้ว่าทั้ง2คนนั้นจะบินไปทำไมแต่ทางทีมเต้นนักเต้นเนี่ยเดินทางไปถึงกันแล้วนะครับคือมันลุ้นมากๆจริงๆเพราะเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะมีงานอะไรหรือเปล่าแต่ในตอนนี้มีการรายงานเพิ่มเติมออกมาว่าลิซ่ากับเจนนี่จาก Blackpink นั้นกำลังจะมีงานพิเศษร่วมกันนะครับจะทำหน้าที่เป็นยูนิตย่อยยูนิตแรกยูนิตใหม่เลยของ Blackpink จาก4คนซับยูนิตนี้จะมีเจนนี่และลิซ่านะครับเป็น2สาวแรปเปอร์ที่รวมยูนิตใหม่ขึ้นมาซึ่งถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงๆมีการเดาๆกันนะครับว่าการเดินทางไปที่ลาสเวกัสครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการไปทำเพลงหรือเปล่าหรือว่าไปซ้อมเต้นไหมหรือว่าจะไปถ่ายทำ MV ไว้เลยพอจบการทัวร์คอนเสิร์ตแบบ World Tour ปุ๊บเนี่ยก็อาจจะมีการประกาศออกมาว่าจะมียูนิตย่อยของ Blackpink ครั้งแรกเลยระหว่างลิซ่ากับเจนนี่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยคือทำงานกันรวดเร็วมากๆเลยนะครับไปครั้งนี้เพื่อไปถ่าย MV เลยเนี่ยก็คือน่าจะมีเพลงมีท่าเต้นที่ทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเพียงแค่การพูดเดาๆกันของแฟนๆนะครับการรายงานออกมาจากสื่ออินเตอร์หลายๆสื่อก็ยังพูดถึงกันอยู่ว่านี่จะเป็นยูนิตย่อยยูนิตแรกเลยของ Blackpink และยังมีการรวมตัวกันระหว่างลิซ่ากับเจนนี่สองสาวแรปเปอร์ที่มีการแรปสไตล์ที่แบบว่าเฉพาะตัวนะครับเจนนี่ก็จะแรปอีก1แบบลิซ่าก็จะแรปอีก1แบบแต่ถ้าหาก2คนนี้แรปร่วมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นแรปที่ทรงพลังมากๆและแน่นอนนะครับว่าอินเตอร์เนี่ยจะต้องแตกแน่ๆถ้าหากทั้งเจนนี่กับลิซ่าเนี่ยเขาร่วมมือกันเป็นแบบสาวแรปพ่นไฟรัวๆๆๆๆไปนะครับอินเตอร์จะแตกกระจายและทั้งโลกนี่ก็จะแตกกระจายด้วยเช่นเดียวกันเมื่อความเฟียสเซ็กซี่นะครับมาเจอกับความเท่สแวกของลิซ่าเนี่ยมันจะแบบกลมกล่อมมันจะนัวมากๆเลยแต่เราก็ยังต้องขอย้ำนะครับว่ายังไม่มีการยืนยันออกมาจากทาง YG ค่ายต้นสังกัดของ Blackpink ว่าการไปครั้งนี้เนี่ยจะไปทำอะไรรวมไปถึงยูนิตที่หลายๆคนกำลังพูดถึงกันนะครับของลิซ่ากับเจนนี่เนี่ยจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแฟนๆหลายๆคนของทั้งลิซ่ากับเจนนี่รวมไปถึงแฟนคลับของ Blackpink เนี่ยคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าหากว่าเจนนี่กับลิซ่ากับเจนนี่เขาจะรวมกันเป็นซับยูนิตย่อยจาก Blackpink มาทำผลงานใหม่ปล่อยออกมาให้พวกเราได้ติดตามกันเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนรอคอยหรือเปล่าอยากเห็นอยากดูกันไหมและคิดว่าการรวมตัวเป็นซับยูนิตนี้ของเจนลิซ่านะครับจะมาในรูปแบบไหนลองมาเดาๆกันดูว่าจะเป็นแรปแบบไฟลุกเลยไหมหรือจะเป็นแบบเท่ๆสแวกสแวกนะครับก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนมาคอมเมนต์เดาๆกันละกันเอาเป็นว่าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเรานำมาแชร์ต่อแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซับยูนิตเจนลิซ่าหรือว่าการไปลาสเวกัสครั้งนี้ของลิซ่ากับเจนนี่นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในครั้งต่อไปคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปยังไงก็มาคอมเมนต์เม้าท์มอยกันนะครับทุกคนฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องเรากันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ